วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าแบบ everyday look กันก็ปกติซายจะค่อนข้างแต่งโทนส้มเยอะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งโทนอื่นบ้างคิดว่าน่าจะเป็นแบบอยากได้แบบโทนออกน้ำตาลหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีสีที่เราใส่ค่อนข้างเป็นโทนเย็นนะคะเพราะเก่งเป็นสีฟ้าเนาะก็ตอนนี้นะคะลงสกินแคร์หมดแล้วก็ลงกันแดดเรียบร้อยนะแล้วก็เมื่อกี้ลงพรีมเมอร์ตัวนี้ไปนะคะก็คือของ For You Cool Matte Skin นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องคุมมันเนาะซาก็จะลงบริเวณ T zone นะคะแล้วก็ล่างมาถึงตรงหน้าแก้มเพราะว่าสายค่อนข้างหน้ามันนะคะตัวนี้ลงดีที่เราจะใช้กันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็น Fit Hello Happy นะคะตัวนี้เขาจะเป็นรุ่น For Rich Brightening Foundation คือเขาจะมี2รุ่นเนาะอันนี้เขาจะมีอันที่มันเป็นสีเหลี่ยมที่มันใส่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะรุ่นนี้คือถ่ายรีวิวแต่ยังไม่ได้ลงคือใส่รู้สึกว่ารุ่นนี้มันจะมีความแมทแล้วก็ปกปิดเยอะกว่ารุ่นอื่นอันนี้นะคะเราจะมาลงเพชรวานาสีที่ซายใช้คือเบอร์6นะคะจะเป็นเบอร์6เขาก็จะเป็นสีประมาณนี้อันด้วยโทนไปทางเหลืองเนาะก็ค่อนข้างแบบพอดีกับรูปไซส์อันนี้เป็นแป้งแต่งหน้าของ Wet n Wild มี55นะคะที่ไทยไม่เข้าซื้อมาจากสิงคโปร์คือแบบบางอย่างที่ไม่เข้าไทยอ่ะมันไปเข้าแบบประเทศเพื่อนบ้านอย่างแบบบัตรคอลเลคชันนี้ของ Wet n Wild คือแบบสวยมากดูเราก็แบบไม่เข้าไทยก็ให้ดูนะคะตัวเนี้ยค่อนข้างปกปิดรอยสิวดีๆเลยดูดิเห็นว่ามันแบบเริ่มไม่ค่อยเห็นรอยสิวแล้วก็ซายค่อนข้างพอใจกับเลเยอร์เดียวนะคะตอนนี้รอยสิวเราไม่ค่อยเยอะมากก็จะไปต่อที่คอนซีลเลอร์กันนะคะเรื่อง Hard Cover ของ Holika ตัวนี้มันจะเป็นสีแบบSalmon Crush Star คือมันจะอันเดอร์โทนเขาส้มๆ มันแบบเหมาะไว้แบบถ้าช่วงไหนตาขำๆหรือแบบเห็นเส้นเลือดสีเขียวเนี่ยต้องใช้สีโทนแบบแซลมอนส้มๆเนาะแป้งนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราออกไปข้างนอกเรากลัวแบบหน้ามันแบบไม่ทนเราวันนี้เราต้องใส่แว่นด้วยนะคะเพราะว่าใส่จะไปตัดแว่นก็เลยไม่ได้ใส่คอนแทคก็เดี๋ยวมันแบบถ้าแบบบางทีเซ็ตหน้าไม่ดีอะตรงนี้มันจะเป็นรอยนอนก็ตัวที่ซายใช้นะคะนี่คือของเบนนายนะคะอุ้ยหมดแล้วปะเนี่ยเหลือนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเอาเซ็ตใต้ๆเดี๋ยวก็คือเบนนายเขาเป็นแป้งที่แบบช่างแต่งหน้าชมนิยมใช้กันเนาะเพราะเขาจะบางเป็นกระปุกใหญ่แล้วเขาก็จะมีไซส์ใหญ่กว่านี้มันไม่แพงด้วยประมาณถ้าไซส์เล็กน่าจะประมาณ300กว่าบาทไซส์ใหญ่แบบ500-600แล้วมันแบบใช้ได้นานมากนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เอาฝาของแป้งตัวเบรกใต้ตากันนะคะปกติซายแบบไม่ค่อยหมายใต้ตามากแต่ว่าที่เบรกอ่ะปกติก็คือจะข้างจมูกตรงนี้เพราะว่าเป็นที่ที่แบบไปง่ายมากแบบมันแล้วแบบมันจะเป็นข้ามง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไอพรีเมอร์นะคะของ Sephora อันนี้คือตัว Universalพาเลทที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ Pitty Walker คือเป็นแบรนด์ที่ขายใน Sephora นะแล้วเป็นแบรนด์ที่เขาทำแพ็กเกจแบบดีมากๆนะคะแพ็กเกจแบบน่ารักตลอดแล้วก็คือถ้าใครเคยเห็นก็จะเป็นแบบแพ็กเกจลิปสติกแพ็กเกจฟาวเดชั่นคือแบบเป็นลูกกงถีมกงนกอะไรเงี้ยคือแบบเวอร์วังมากแต่ว่านี่เป็นสินค้าแรกของแบรนด์ที่ซายซื้อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพาเลทอายแชโดว์ชื่อimpact your beautiful ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแหละก็คืออายแชโดว์เขาน่าจะมีประมาณ3เบอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนส้มเบอร์รี่อะไรเงี้ยก็จะมีแบบโทนส้มเทิงม่วงมาแบบชัดมากอ่ะคือแบบจิ้มทีเดียวอ่ะแบบได้ขนาดนี้คือแบบสีโคตรชัดมากลายค่อนข้างประทับใจเล็กน้อยเนาะแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะมากก็เลย คือแบบวันนี้อาจจะดูเสียงแหบมากนะคะเพราะ
พิ่งตื่นได้ไม่นานแล้วแบบเมื่อวานกินน้ำแล้วเสียงก็เริ่มเหมือนจะหายแล้วเราก็จะใช้สีน้ำตาลสีเดิมลงข้างล่างเราจะเพิ่มมิติให้มันนิดนึงนะคะเราเลยจะใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้เนาะลงตรงบริเวณ outer corner นะคะเราจะเห็นว่ามันจะดูแบบมีมิติขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราแบบไม่ได้ลงหนักมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะลงที่หัวตา inner corner ของเราประมาณนี้เนาะแล้วก็พอแล้วพอแล้ววันนี้เราจะใช้เป็น eyeliner หนึ่งตัวนี้นะคะของเจ้านาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เป็น mascara Lily Valiant นะคะอันนี้สีอะไรวะเนี่ยช็อกโกบาลมันจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะใช้เป็นมาสคาร่าตัวนี้นะคะของ Innisfree ตัวนี้ยังไม่เคยลองกันคือ Skinny Micro Mascara Zero นะคะก็คือหัวแปรงเขาเล็กมากแบบก็เลยแบบตอนแรกจะใช้อันนี้ลงข้างบนแต่ว่ารู้สึกมันเล็กไปนะคะเราก็เลยจะใช้ลงแค่คนตาข้างล่างเนาะวันนี้จะใช้บัตออนตัวนี้นะคะของชาร์จสีพาร์ตี้ตัวนี้คือแบบใช้บ่อยมากแบบเขาเป็นโน้ตชมพูที่แบบกำลังพอดีอะแบบใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเราใช้ไฮไลท์ของเบกาค่ะสีอันนี้มันเป็นพาเลตแบบลิมิเต็ดออกมาก็เลยแบบไม่มีขายแล้วจะเขียนคิวด้วยชีฟเรดนะคะอันนี้เป็นอายบราวเพนซิล2รุ่นของชีฟเรดคือจะเป็นสีเทาหมดเลยของเขาอันนี้จะเป็นแบบไม้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบหมุนน้องก็มีความต่างกันตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าแบบหมุนเนี่ยมันจะนิ่มกว่าอันนึงเราจะใช้เป็นตัวบราวโค้ดของเพื่อยูทูบนะคะอันนี้ก็ไว้ปัดคิวให้มันแบบตั้งๆเนาะอันนี้เขียนคิวเสร็จแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเต็มเลยเป็นลิปสีซีเครตโตของเขานะอยากให้มันนูดอันเนี้ยเดี๋ยวสีดูเออันนี้ของชูเอนะคะสีบัชเราจะเพิ่มให้มันแบบนูดกว่าเนี้ยเขาเมื่อกี้มันส้มไป